เดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ที่สุวรรณภูมิในกรุงเทพกันบ้างนะคะ158คนไทยค่ะที่เดินทางกลับมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วได้รับการปล่อยตัวออกไปกลับบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการตามหาตัวกันวุ่นเลยจนสามารถตามกลับมาได้ครบทุกคนแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเองทางผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ออกแถลงการมาค่ะขอบคุณคนไทยทั้งทุกคนนะคะที่เข้ามารับการกักตัวตามสเตจค,ควอลตินนะคะพันตำรวจเอกเชิงรนริมพดี รองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงกรณีติดตามคนไทยจำนวน158คนเดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ไม่ได้เข้าสู่การพักดูอาการที่สเตจค,ควอร์ตินตามที่ทางราชการจัดให้ต่อมาทางสบคก็ได้แจ้งเตือนให้กลับมารายงานตัวภายในวันที่4เมษายนก่อนเวลา18นาฬิกาสรุปคือคนไทยกลุ่มดังกล่าวก็ได้เดินทางกลับมารายงานตัวที่สูงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ที่สนามบินสุวรรณภูมิและ ศูนย์นำรงทามครบตามกําหนดทุกคนแล้วนะคะจึงนําตัวเข้าสู่การพักดูอาการตามกระบวนการทางการแพทย์ในสเตจควอ rant นทีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานังกงานตรวจคนเข้าเมืองได้แสดงความขอบคุณผู้ที่ได้รายงานตัวเพราะถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอาจจะมีบางคนไม่ได้ให้ความร่วมมือบ้างด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ในภาวะสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนต้องเน้นความมีส่วนร่วมของสังคมเป็นหลักนะคะทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดห้ามส่งต่อข้อมูลชื่อที่อยู่ของกลุ่มคนไทยโดยเด็ดขาดเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วโดยเฉพาะการหลุดรั่วทางระบบโซเชียลเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับของทางราชการหากพบข้อบกพร่องจะดำเนินการทางวินยัยและกฎหมายโดยเด็ดขาดอีกด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ